ค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะเช้าวันนี้งานเริ่มขึ้นแล้วนะคะทั้งฝั่งเวทีโนราลงโรงค่ะที่โรงครูสาธิตผู้คนมารวมตัวกันนะคะรวมถึงตอนนี้ค่ะที่ฉันอยู่ด้านข้างๆนะคะของเวทีโนราบันเทิงอันนี้ก็เริ่มแล้วเหมือนกันและจะพาไปย้อนดูบรรยากาศที่คึกคักเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะยิ่งดึกยิ่งคนแน่นหน้าเวทีนะคะเพราะว่ามีโนราคณะเก่าแก่ค่ะกลับมารวมตัวแสดงกันในรอบเกือบ40ปีภายใต้การนำของเจเนเรชั่นใหม่นะคะและการผลักดันของเอกชัยศรีวิชัยค่ะนี่คือคณะมโนราฉลวยประดิษฐ์ศิลป์จังหวัดกระบี่ค่ะดูจากชุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะสงสัยว่ากำลังชมโนราหรือเปล่าเพราะว่าเอกชัยศรีวิชัยขุนพลเพลงใต้เองก็แต่งชุดร่วมสมัยมาแสดงเป็นตัวร้ายค่ะและทั้งคณะเขาก็แต่งตัวกันตามบทบาทไม่ได้แต่งเครื่องโนรานั่นก็เพราะว่าเป็นโนรานิยายนะคะเล่นแบบละครค่ะซึ่งก็เป็นจุดขายของคณะโดยโนราหนูแขหัวหน้าคณะวัย83ปีเล่าย้อนว่าสมัยลูกพี่ลูกน้องของเธอโนราฉลวยเริ่มแสดงเป็นนิยายเนี่ยฮอตขนาดที่มีผู้ชมตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลยค่ะเป็นกลยุทธ์ว่ารำอย่าทำให้เบื่อในอดีตนะคะเคยมีการแสดงโนราด้วยเครื่องแต่งกายอื่นมาแล้วนะคะนั่นคือโนราเติมวินวาดใส่ชุดสูททันสมัยแสดงเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับยุคจอมพลป.พิบูลสงครามที่มีนโยบายเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสากลค่ะเพราะนั้นวันนี้ในเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าจะต้องทำยังไงให้คณะมโนราฉลวยประดิษฐ์ศิลป์ยังคงอยู่ถาวรอยู่แบบเป็นอมตะอยู่แบบเด็กรุ่นหลังต้องรู้จักแม่แต่มันจะต้องผ่านผู้นำอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นหลานในไส้ของท่านก็คือสิงหาเราภูมิใจมากวันนี้ที่เราเกิดมาแล้วเราได้แบกวัฒนธรรมของชาติได้แบกวัฒนธรรมของแผ่นดินในแขนงนี้แล้วเรายังไม่แบกแค่นี้เราจะแบกแล้วเราส่งไม้ต่อไปรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะส่งต่อไปอีกหลายต่อหลายรุ่นมันจะไม่มีวันเสื่อมสลายขอฝากผู้ใหญ่อย่างเดียวว่าช่วยเอาเราเข้าไปใส่ในซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คืออัตลักษณ์นี่คือเอกลักษณ์นี่คือสัญชาตญาณของภาคใต้สมัยก่อนมันต้องรำตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างเลยลูกแล้วก็ถ้าแต่เรารำจะทำให้คนดูเบื่อหน่ายก็เลยคิดแสดงนิยายขึ้นมาถ้าเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเราก็แต่งตัวดีถ้าเป็นคนจนเราก็แต่งตัวปกติธรรมดาในเจเนเรชันของผมและอีกเจเนเรชันที่ถัดลงไปทุกคนภูมิใจและดีใจเพราะวันนี้เรามีโอกาสและเรามีเวทีที่จะได้แสดงความสามารถมีเวทีที่ได้อนุรักษ์ต้องขอขอบคุณช่องไทย PBS นะครับที่อย่างน้อยๆ1ปี1ครั้งก็เป็นอะไรที่ผมภูมิใจว่าเราได้ทำอะไรให้กับโนราจริงๆนะครับซึ่งเห็นได้ตั้งแต่วัดพระโคที่ผมได้ไปเล่นนะครับแล้วก็มาที่นี่ได้รับเกียรติหลังโนราฉลวยจากไปค่ะคนในคณะก็แยกย้ายไปทำมาหากินแต่กลับมารวมตัวแสดงในรอบเกือบ40ปีเมื่อวานนี้ค่ะเพื่องานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินโดยเฉพาะเลยในวันที่หลานชายแท้ๆสิงหาสิทธินนท์ถึงวัยขึ้นเป็นพระเอกและเตรียมกุมบังเหียนดูแลคณะต่อค่ะเวทีโนราบันเทิงคิวแน่นทั้งวันเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาสลับกันไปมาระหว่างการแสดงและการเสวนาอย่างวงธรรมะพระโนราได้เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสจากวัดที่มีตำนานเกี่ยวข้องมาพูดคุยอย่างเจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้วก็กล่าวนะคะใจความว่าโนราเนี่ยมีบทบาทสำคัญช่วยสื่อสารธรรมะในขอบเขตที่พระสงฆ์อาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าเล่าผ่านสื่อบันเทิงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้มีเวทีโนราคอนเสิร์ตที่แม่ยกแน่นขนาดหน้าเวทีตั้งแต่หัวค่ำถึง5ทุ่มนั่นคือคอนเสิร์ตของสมพงษ์น้อยดาวรุ่งโนราเจ้าถิ่นจังหวัดพัทลุงนะคะที่สืบทอดกันมาถึงรุ่นหลานอย่างลูกทุ่งสบายแพรเพชรนิรันดร์คนนี้ดังเลยค่ะเป็นนักร้องนำสาวนะคะและโนรารุ่นใหม่ที่แข่งโนราจนได้รางวัลที่1ถ้วยพระราชทานโนราออดน้อยดาวรุ่งวัย26ปีเขามีทักษะด้านโนราบันเทิงและพิธีกรรมนั้นก็ทำได้ค่ะกว่าจะเป็นโนราใหญ่นะครับเราต้องฝึกต้องหัดในบทในกลอนให้ชับให้ชำนาญให้ช่ำชองนะครับจนกว่าจะได้เป็นโนราใหญ่จนกว่า21ปีครบบวชครับการปฏิบัตินะครับส่วนมากจะยึดถือคำมั่นกับตัวตนนะครับให้มากที่สุดคำพูดวาจาอยู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็เรียนไปทำงานไปค่ะแล้วก็พอจบช่วงจากเรียนจบ2ปีก็มาทำงานต่อมารับช่วงต่อค่ะจากคุณป้าค่ะตัวบานเนี่ยมันง่ายกว่าค่ะเพราะว่ามันจะเข้าถึงมากกว่ามันมีทั้งใน YouTube ใน Facebook อะไรที่ว่าไลฟ์อะไรแบบนี้มันง่ายกว่าครับแต่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยากเพราะว่ามันไม่มีตรงนี้และตอนนี้นะคะกำลังอยู่กับโนราแต้วซึ่งเป็นผู้กุมบังเหีย
ียนผู้นำของคณะที่อยู่ด้านหลังนี้คณะที่แสดงอยู่ชื่อคณะอะไรคะคุณแม่สวัสดีค่ะชื่อคณะมาจากพิพิธภัณฑ์มีชีวิตโนราเตมินราชค่ะซึ่งเป็นคณะแรกๆที่มีโนราหญิงชื่อดังด้วยแล้ววันนี้ค่ะคุณแม่แต้วจะไปร่วมเสวนานะคะที่สำรวจสถานะโนราหญิงในโลกโนราประเด็นนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันช่วงเวลาประมาณ 10:45 นาทีคุณแม่ขาเรื่องนี้น่าสนใจยังไงคะแม่โอ้ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะโนราผู้หญิงหรือผู้หญิงเนี่ยควรจะมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นจริงๆโนราหญิงมันเกิดขึ้นมาเกือบ100ปีนะคะดังนั้นลองไปฟังดูว่า100ปีที่ผ่านมาโนราหญิงได้ทำอะไรไปแล้วบ้างค่ะแม่เดี๋ยวเรามาพบกับคุณแม่นะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยมาพูดคุยนะคะคุณผู้ชมเองแล้วก็คุณอนุชาคุณปวีนาค่ะสามารถชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยนะคะทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS เดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนี่เดี๋ยวคุณแม่ต้องไปเล่นดนตรีต่อแล้วสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะขอบคุณครับ